สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อคงวัดวังสรรพรสนะฮะเป็นปิดตานะครับด้านหลังเป็นองค์พระนะครับผมปี2511นะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับ2521นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูแบบที่ไม่ได้เป็นรอยองค์นะครับเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ไปรื้อเจอนะครับก็เลยเดี๋ยวเอามาถ่ายให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับสิวเก็บไว้เดี๋ยวขอตัดก่อนนะครับโอเคครับลักษณะองค์ก็พอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเนื้อเป็นเนื้อขาวผงพุทธคุณนะครับมาซูมดูนะครับนี่นะครับศิลปะด้านหน้าก็จะเป็นปิดตามหาราชนะครับสองมือปิดอยู่ที่ตานะครับสักครู่นะครับนี่นะครับปิดตานะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันองค์พระนะครับซึ่งเป็นลักษณะโดยทั่วไปของหลวงพ่อคงอยู่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญข้างล่างนี่เขียนว่ารุ่นตั้งตัวนะครับรุ่นนี้สร้างปี2521นะครับเดี๋ยวลองมาดูขนาดสักนิดนะครับก่อนที่จะไปลงในเนื้อหาองค์พระนะครับประมาณ 1.8 นะครับต่อประมาณ 1.9 นะครับเกือบจะเป็นวงกลมนะครับเป็นวงลีๆนะครับมาดูใกล้ๆลงไปนะครับนี่คือด้านหน้านะครับเพื่อน เนื้อจะเป็นเนื้อขาวอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีมวลสารเป็นเม็ดอยู่ข้างในนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นองค์พระนะครับมียันหลายๆตัวนะครับดูด้านหลังเนี่ยจะมีเนื้อปิ้นขึ้นมาเยอะแล้วนะครับตามขอบนะครับจากการกดนะครับซูมไปใหญ่ๆเลยนะครับองค์นี้ก็จะมีลานๆบ้างนะครับอายุพระก็ประมาณสัก45ปีนะครับถือว่าได้อายุพอสมควรนะครับองค์นี้จะลานเยอะหน่อยนะครับลานทั่วเลยนะครับเนี่ยนะฮะรุ่นตั้งตัวนะครับชื่อแบบเป็นรุ่นที่ผมชอบชื่อรุ่นนี้มากๆนะครับก่อนเคยมีรอยองค์ฝังตะกรุดอยู่องค์นึงนะแต่ว่าแบ่งให้เพื่อนๆไปแล้วนานแล้วนะครับมาลื้อเจอองค์นี้วันนี้นะครับก็เลยเรามาถ่ายชมไปพร้อมๆกันนะครับเป็นองค์เล็กๆน่าใช้นะครับที่น่าใช้ที่สุดเนี่ยก็เป็นรุ่นชื่อเนี่ยนะครับรุ่นตั้งตัวนะครับเวลาจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างน่าจะเริ่มจากการตั้งตัวนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับสร้างในปี2521นะครับหลวงพ่อคงวัดวังสรรพรสนะครับจันทบุรีนะครับดูด้านหน้ากันนะครับค่อยๆไล่ไปทีละนิดนะครับเพื่อนนี่นะครับวันนี้ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะพอสมควรนะครับนะเนื้อเริ่มมีความมันๆวาวๆเหมือนกันนะฮะมีเม็ดมวลสารขาวๆด้วยนะฮะเนี่ยก็แตกลานตามอายุนะครับถือว่าสภาพก็พอใช้ได้ครับวงนี้ไม่ได้เนียบเท่าไหร่นะฮะมีรอยกระจายทั่วไปเยอะนะฮะนี่นะฮะมองจากด้านข้างนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็มีรอยกระเทาะเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
หลายจุดทีเดียวนะเนื้อผงนะฮะก็เป็นธรรมดานะครับก็มีกระเทาะบ้างนะใต้ฐานนะครับโอเคเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันองค์พระนะฮะศิลปะประจำตัวของหลวงพ่อคงเลยนะครับนั่งพนมมืออยู่นะครับเห็นนะชอบชื่อรุ่นนี้นะครับหามาใช้แล้วน่าจะดีนะครับใช้แล้วน่าจะตั้งตัวได้นะครับใครที่เริ่มทำธุรกิจนะครับน่าจะเป็นมงคลดีนะครับสำหรับชื่อรุ่นของรุ่นนี้นะครับตั้งตัวนะครับปี2521นะครับอายุภาก็44ปีนะโอเคครับน่าจะได้รายละเอียดไปบ้างนิดหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพื่อนๆวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมบ้านสูงติ่งครับสวัสดีครับ